วันที่ผ่านมานี่ได้เข้าไปที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารินสาขาเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ถนนเชียงใหม่ฮอดไม่เหี้ยนะครับแต่ว่าเราเป็นตำบลสุเทพอยู่คนละฝั่งกับเทสโก้โลตัสสาขาหางดงก็ได้ไปศึกษาหลายรายการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของศูนย์ซึ่งละเอียดมากเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องของคุณหมอนลินีไพบูลย์หรือว่าเรารู้จักกันในนามของหมอต้อยเรามักจะเรียกหมอต้อยคุณหมอด้วยความสนิทสนมคุณหมอเป็นหัวหน้าเป็นที่พึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเรารวมไปถึงคณะกรรมการผู้ดำเนินธุรกิจทุกท่านและที่สำคัญก็คือพวกเราผมไปดูแล้วรู้สึกมีความคึกขนองคึกขนองนี้หมายถึงอยากจะทำในสิ่งที่ควรทำหลายอย่างนะครับในประเทศของเรานี่ควรทำหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องพัฒนาให้มีคุณภาพไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำมาหากินนี่สำคัญที่สุดนะครับการทำมาหากินนี่เป็นเรื่องที่มาคู่กับเรื่องอื่นๆด้วยถ้าหากว่าการทำมาหากินไม่ดีสุขภาพกายก็ไม่ดีสุขภาพจิตยิ่งแล้วไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นการทำมาหากินนี่มันมีหลายๆอย่างที่เราจะทำมาหากินแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าทำมาหากินแล้วเรามีความเจริญมากยิ่งขึ้นมีระดับความเจริญเป็นขั้นๆเป็นตอนๆไปอย่างเนี้ยน่าทำมาหากินแบบนี้คุณหมอท่านปูพื้นฐานไว้ให้พวกเราทำมาหากินแบบเป็นขั้นบันไดขึ้นไปแล้วก็มีการปลอบใจมีการส่งเสริมมีการเรียนมีการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาแบบพี่สอนน้องหรือบางทีสอนซึ่งกันและกันเป็นแบบครอบครัวเดียวกันอบอุ่นมากนะครับกิฟฟารินของเราทำให้อบอุ่นมากคนไทยสามัคคีกันแล้วก็มีความสง่างามในความเป็นคนที่ว่าอย่างนั้นเพราะมีเหตุผลนะครับเพราะว่าการที่เราเป็นคนนั้นต้องมีศักดิ์ศรีแล้วก็ทำอะไรต้องทำมาจากใจจริงๆผมก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาสมควรแต่ว่าพอมาเห็นคุณหมอท่านก่อตั้งหรือว่าสร้างกิฟฟารินขึ้นมาแล้วใครๆก็อยากจะอยู่ใครๆก็อยากจะพักอาศัยด้วยเพราะร่มเย็นเหลือเกินบ้านนี้บ้านกิฟฟารินร่มเย็นนะครับแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นจากสถานะหรือว่าความจริงที่ปรากฏนะครับถ้าขึ้นไปบนศูนย์กิฟฟารินแล้วเราจะเห็นผู้มีความสำเร็จมากมายเรารู้สึกรื่มไปด้วยนะเรารู้สึกมีความยินดีกับท่านเหล่านั้นไปด้วยแล้วท่านเหล่านั้นก็ให้กำลังใจเรานะครับเวลาถ้าเราไปแล้วก็มีทัยสายไมตรีมีอะไรจะให้ช่วยท่านก็บอกท่านก็บอกว่าไม่ต้องเกรงใจเราก็มีความสุขแล้วก็มีความที่จะทำอะไรก็ได้ที่มันเจริญขึ้นชีวิตถ้ามันย่ำอยู่กับที่มันก็ไม่ไหวนะครับมันก็แย่แต่ถ้าเดินไปข้างหน้าด้วยความเรียกลำบากเราก็ยอมแล้วก็แม้อุปสรรคมันจะเกิดเราก็มองดูข้างหน้ามองดูแถวข้างหน้าว่าท่านเหล่านั้นลำบากกว่าเราเยอะเลยหรือว่าเราจะลำบากมากกว่าก็ไม่รู้แต่ว่า
ความลำบากใครก็ไม่ต้องการนะครับดังนั้นความลำบากถึงแม้ว่าเราไม่ต้องการมันแต่มันก็มีอยู่ดีแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับเรามีทีมงานนำเสนอท่านแล้วก็บอกให้ท่านกราบเรียนท่านเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นท่านด้านกำลังใจแล้วก็ด้านสินค้าซึ่งมีคุณภาพเราก็จะเสนอตามลำดับต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ